ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับพัดลมโซลาร์เซลล์รุ่น S888 นะครับซึ่งผมซื้อมาทดลองใช้นะครับแล้วก็ทดลองหลายอย่างนะครับซื้อมาใช้งานแล้วก็ทดลองหลายอย่างนะครับก็ผลที่ออกมาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมถือว่าคุ้มค่านะในร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาขายราคา 1,100 กว่า 1,100 กว่าบาทนะครับแต่ตัวที่ผมได้เหมือนเป็นตัวโชว์อ่ะเพราะว่ามีฝุ่นด้วยแต่พอปัดฝุ่นออกแล้วมันก็ใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับจะทิ้งลิงก์ให้เพื่อนๆเข้าไปดูนะครับว่าร้านนี้แหละที่ผมซื้อมานะครับก็ผมก็จะให้ดูตอนเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งแล้วก็จากการใช้งานเนี่ยพัดลมมันพัดไม่แรงเท่าไหร่นะครับไอตัวนี้เป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับแปลงไฟบ้านเป็นไฟ9โวลต์9โวลต์ไม่เกิน1แอมป์9โวลต์1แอมป์นะครับสูงสุดที่มันแปลงได้นะครับแต่แผงโซลาร์เซลล์ทำงานได้แรงกว่านั้นนะครับแผงโซลาร์เซลล์คุ้มค่ามากเลยที่เขาให้มานะครับอันนี้เป็นตัวฐานนะครับตัวฐานก็จะมีน้ำหนักพอสมควรนะครับเพื่อให้พัดลมมันดูไม่ก้องแก๊งนะครับพัดลมก็ฐานมั่นนะครับรวมน้ำหนักของพัดลมอยู่ประมาณ4โลกว่านะครับนี่ก็วัสดุอุปกรณ์ต่างๆวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่ดูก้องแก๊งนะครับแต่มันใช้แบบ7ถึง8โวลต์น่ะเป็นแบบ7โวลต์นะชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่8โวลต์ 8.4 โวลต์ชาร์จเต็มเป็นแบบระบบ 7.4 โวลต์9แอมป์นะครับที่ผมลองดูนะครับเพราะว่าแบตเขาไม่ได้เขียนบอกว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ลองดูว่าลองนับจำนวนก้อนดูแล้วก็ลองทดลองต่างๆดูก็ได้ผลว่าเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับลิเธียมไอออนซึ่งถ้าเพื่อนจะค้นหาก็จะเป็นแบต 7.4 โวลต์นะครับ9แอมป์ครับ9แอมป์เดี๋ยวเราก็จะไปดูนะครับว่าแบตเป็นยังไงแล้วก็ทำไมมันเป็นมันน่าใช้ไหมนะครับทำไมมันเป็นแบต8โวลต์แล้วแบต8โวลต์เนี่ยมันจะใช้งานได้ดีไหมนะครับความแรงมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะความแรงมันสู้พัดลมบ้านไม่ได้นะครับอันนี้เป็นการชาร์จนะครับชาร์จแบตผมก็จะหลังจากที่ผมเปิดกล่องประกอบแล้วก็ใช้งานจนพัดลมมันหยุดหมุนผมก็ชาร์จหาความจุของแบตเตอรี่ดูนะครับว่าแบตเตอรี่มันความจุเท่าไหร่นะครับก็ชาร์จไปเรื่อยๆใช้เวลาอันนี้5ชั่วโมงแล้วครับตัวสีขาว5ชั่วโมงแล้วใช้อะแดปเตอร์ที่เขาให้มา9โวลต์อะแดปเตอร์แปลงไฟ220เป็น9โวลต์นะครับไม่เกิน1แอมป์นะครับก็ชาร์จเต็มแล้วใช้เวลา8ชั่วโมงนะครับสีขาวได้ความจุ 7,900 นะครับ 7,900 ก็เราเผื่อ BMS ในการตัดนะครับด้วยก็อีกสัก 1,000 ก็คิดว่าน่าจะเป็นแบต9แอมป์นะครับตัวนี้นะครับเนี่ยแบตเขาจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็สายต่อแบตที่เราต้องรู้แบตเผื่อเราจะหาแบตอย่างอื่นมาใส่นะครับแต่จากการใช้งานจากการทดลองนะมันเปิดได้9ชั่วโมงครับเปิดเบอร์3นะได้9ชั่วโมง40นาทีนี่ผมวัดโวลต์ให้ดูนะครับว่าโวลต์ของแบตเต็มมัน 8.42 โวลต์นะครับ 8.4 แล้วแบตมันจะมีแบตข้างในอีก6ก้อนนะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับระบบ 3.7 โวลต์ในแต่ละก้อนน่ะเป็นระบบ 3.7 โวลต์นี่คือความให้ดูความแรงของพัดลมนะครับพัดลมมันเทียบกับความแรงของพัดลมใช้ไฟบ้านไม่ได้นะครับผมอยากให้
เพื่อนๆนึกถึงพัดลมพกพาแต่เป็นแต่พัดลมตัวนี้เป็นพัดลมพกพาขนาดใหญ่ที่ความใหญ่ของพัดลมเนี่ยทำให้มันพัดได้ทั้งตัวก็ถือว่าเป็นลมที่ใช้ได้นะครับถ้าเราเอามาใกล้ๆนะครับก็ถือว่าเย็นใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จากแบตเตอรี่แล้วก็การใช้งานเนี่ยถือว่าผมถือว่าโอเคใช้ได้นานใช้ได้นานเพราะว่าอันนี้ข้างหน้าก็จะมีที่ชาร์จมือถือใช้ชาร์จมือถือได้ด้วยนะครับเป็น5โวลต์หรือว่าเราจะเอาพัดลมน้อยนะครับพัดลมน้อยที่ใช้ไฟ5โวลต์มาต่อข้างหน้าเสริมด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมทดลองชาร์จมือถือให้ดูนะครับอันนี้คือสายมือถือสีขาวเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับมีไฟในปุ่มบนสุดเปิดไฟนี่นะครับมีไฟให้ด้วยนะครับสำหรับบางคนนอนก็ต้องการไฟเพื่อให้มองเห็นนะครับเวลาตื่นตอนกลางคืนนะครับก็มีด้วยนะครับไฟถือว่าออกแบบมาดีพอสมควรแต่ผมย้ำนะว่ามันไม่เท่าพัดลมบ้านนะครับไม่เท่าพัดลมไฟบ้านแต่เป็นพัดลมที่เย็นใช้ได้นะครับก็ถ้าเราเอามาใกล้ๆมันก็เย็นนะครับนี่ครับแบตที่ผมดูก็คือแบต6ก้อนนะครับเป็นแบต1แบต650นะครับแบตลิเธียมไอออน6ก้อนลิเธียมไอออนนี่ปกติชาร์จเต็มมันจะอยู่ 4.2 โวลต์นะครับแล้วก็แบต2ก้อนอนุกรมกันมันก็จะเป็น 8.4 โวลต์นะครับก็แสดงว่าระบบแบตของเขาอ่ะเป็นระบบแบต6ก้อนแล้วก็ทำมา2ชุดชุดละ3ก้อน3ก้อนขนานกันอ่ะแล้วก็ค่อยเอามาอนุกรมกันนะครับก็เป็นแบต 8.4 โวลต์นะครับหรือเราเรียกระบบแบตที่ 7.4 โวลต์นะครับเวลาค้นดูถ้าเพื่อนๆค้น 7.4 โวลต์ 9 แอมป์เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับมีขายอันนี้ที่ให้เพื่อนๆดูเพื่อจะรู้ว่าเผื่อเราจะเอาแบตที่มันโวลต์ใกล้เคียงมาใช้ได้ไหมผมคิดว่าใช้ได้เพราะว่าไอตัวแผงโซลาร์เซลล์มันก็อยู่ประมาณ 9-10 โวลต์นะครับเลยนะครับในการเข้ามาชาร์จหรือว่าผมเคยลองถอดแบตออกแล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวมันก็ใช้ได้นะครับคือมันมีช่วงโวลต์ที่ใช้ได้กับพัดลมอ่ะอันนี้ก็ให้ดูนะครับว่าระบบแบตมันเป็นแบบนี้อ่ะถือว่าโอเคเลยนะครับทีแรกผมก็คิดว่าแบตมันจะก้องแกงไหมนะครับมันจะโอเคไหมก็ถือว่าโอเคความจุเยอะพอสมควรนะครับเปิดได้9ชั่วโมง40นาทีนะครับเบอร์สูงสุดเดี๋ยวเราจะไปดูการทดลองกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือระบบแบตเตอรี่ความแรงของพัดลมก็ถือว่าใช้ได้อะเนี่ยผมว่าใช้ได้นะดูดิเปิดใกล้ๆลมเนี่ยลมเย็นแบบเนี้ยแล้วก็แผงมันคุ้มค่ามากเลยนะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่เขาให้มาแผงอ่ะน่าจะ25วัตต์นะครับ25วัตต์เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับนี่ผมให้ดูว่าลมมันเป่าตรงนี้ให้ดูความแรงนะครับมันก็เย็นใช้ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่านะถ้ามันเป่าทั่วตัวคือได้เป่าหน้าได้เป่าช่วงลำตัวได้มันจะทำให้เย็นนะครับเย็นทั่วถึงนะครับนี่ผมวัดขนาดแผงให้ดูนะครับ35เซนติเมตรด้านนี้นะครับแล้วก็48 49นี่นะครับช่วงเนี้ยก็ถือว่าแผงใหญ่นะครับถือว่าแผงใหญ่
ค่าแผงก็น่าจะประมาณ500-600แล้วนะครับค่าแผงเฉยๆอันนี้วัดขนาดความยาวของสาย4.20 เมตรนะครับนี้ก็วัดโวลต์ของแผงโซลาเซลล์เกือบ11 โวลต์นะครับเกือบ11 โวลต์สายยาว4 เมตรสี่เมตรยี่สิบนะครับสายยาวนี่ฮะด้านซ้ายสุดเป็นแผงด้านซ้ายสุดเป็นแผง18 โวลต์20 วัตต์นะครับซึ่งเล็กกว่านะครับแผงตัวนี้จะอยู่ขวาสุดอันนี้วัดแอมได้2.3เลยนะครับ 2.3 เลยโวลต์ก็ประมาณ10-11 โวลต์น่ะก็น่าจะอยู่ประมาณแผงน่าจะเป็นแผง25 วัตต์แหละนะครับเนี่ยฮะขวาสุดเนี่ยตัวเนี้ยคือแผงที่เขาให้มานะครับมากับชุดพัดลมคราวนี้ผมจะมาทดลองให้ดูความแรงในการชาร์จนะครับของแผงและใช้สายตัวนี้แหละสาย4.20 เมตรเนี่ย4.20 เมตรเนี่ยตอน4 โมงเช้าเป็นไงบ้าง4 โมงเช้าขึ้น13 วัตต์นะครับตัวสีเหลืองนะครับก็แรงนะครับเพราะว่าเราใช้ตัวอะแดปเตอร์ที่เขาให้มา9 โวลต์อย่างมากก็7-8 วัตต์นะครับใช้แผงชาร์จจะดีกว่าแรงกว่านะครับนี่ครับอันนี้คือใช้แผงชาร์จแล้วผมก็จะโมให้ดูตอนท้ายนะครับตอนท้ายผมจะใช้สายเส้นใหญ่แล้วก็เดินสาย8 เมตรนะครับอันนี้ประมาณเที่ยงตอนเที่ยงอ่ะขึ้นไป15 วัตต์เลยนะครับเนี่ยนี่คือความแรงในการชาร์จนะครับความแรงในการชาร์จทำให้เราได้รู้ว่ามันสามารถคือเราใช้อ่ะเราใช้พอแน่นอนกลางวันใช้พอแน่นอนแล้วก็ต่อกลางคืนได้สบายนะครับถ้าแรงแบบนี้ชาร์จแรงแบบนี้แล้วก็ใช้ได้ตั้ง9 ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็ม9 ชั่วโมง 40 นาทีไงเพื่อนๆดูหลายๆมุมนะครับโซล่าแฟนนะครับถือว่าออกแบบมาโอเคนะครับที่แรกผมว่ามันไม่เย็นเท่าพัดลมบ้านผมก็เอามาทดลองดูก่อนนะครับจนเห็นข้อดีของมันหลายอย่างนะครับทั้งการสำรองพลังงานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้อีกทีคือชาร์จเต็มแล้วนะครับชาร์จเต็มแล้วเนี่ยชาร์จเต็มแล้วนะครับมันตัดที่ศูนย์ก็คือมีระบบตัดการชาร์จนะครับตัวแอมตัวสีแดงอ่ะเป็นศูนย์มีระบบตัดการชาร์จนี่ผมจะให้ดูการทดลองว่าผมทดลองใช้งานเปิดทิ้งไว้เลยว่ามันจะสิ้นสุดกี่ชั่วโมงนะครับเปิดเบอร์3เบอร์สูงสุดเริ่มจาก6 โมงเช้านะครับ6 โมง 10 นาทีก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ9 โมงนะครับก็ยังหมุนอยู่ครับหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้ต่อสายชาร์จอะไรเลยนะครับแบตล้วนๆการที่พัดลมทำงานต่อเนื่องได้นานเนี่ยมันคล้ายๆว่าเวลาไฟดับอะไฟดับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแสงสว่างแล้วก็พัดลมนะครับแสงสว่างเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะพัดลมก็เป็นเรื่องมันอึดอัดนะครับถ้าไม่มีพัดลมหรือว่าเหงื่อมันออกมันเหนียวนี่นะครับทดลองไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะอยู่ตอนไหนบ่ายสามกว่า
ก็ยังพัดอยู่เลยครับแล้วก็มาหยุดตอนเนี้ยตอนเกือบบ่าย4 โมงอ่ะแค่เลยเที่ยงมาผมก็ถือว่ามันเจ๋งมากแล้วนะครับอันนี้มันไป9 ชั่วโมง 40 นาทีเลยนะครับอันนี้ผมชั่งน้ำหนักให้ดูเลยนะครับ4 โลกว่าเนี่ยเปิดไฟให้ดูด้วยแล้วคราวนี้มาถึงการโมดิฟายนะครับการเอามาเขาเรียกว่าอะไรล่ะติดตั้งนะครับติดตั้งผมก็ใช้สายไฟใหญ่นะครับ2x2.5 หน้าตัด 2x2.5 นะครับนี่แหละครับแบบนี้เลยครับเดิน8 เมตรครับเอาไว้บนหลังคาแผงใหญ่ๆนั่นแหละเดินมาตรงนี้8 เมตรแล้วก็พอเข้ามาในตัวห้องนะครับผมก็ใช้สาย 2x2.5 เหมือนเดิมนะครับหน้าตัดเหมือนเดิมแต่ใช้เป็นสายดำแดงเพราะว่ามันจะไม่มีตัวฉนวนที่มันทำให้เส้นใหญ่นะครับต่อเข้ามาแล้วก็ต่อ3 สายแยกไปตัวหัวเหลืองเนี่ยเผื่อเราต่อกับกล่องสเต็ปอัพขึ้นไปชาร์จ82 โวลต์นะครับสายหนึ่งก็มาชาร์จพัดลมสายหนึ่งก็ต่อกับโซล่าพอร์ตเอาไปชาร์จมือถือนะครับอันนี้คือสาย8 เมตรนะครับได้14 วัตต์8 เมตรหน้าตัด 2x2.5 นะครับกำลังไม่ตกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสายที่เขาให้มามันเส้นเล็กไงคราวนี้เราเดินสายยาวแต่เราเพิ่มขนาดหน้าตัดนะครับนี่อีกส่วนหนึ่งก็เห็นไหมโซล่าพอร์ตแล้วก็ใส่พัดลมเล็กหรือว่าเราเอาไปชาร์จมือถือก็ได้เพราะว่าชาร์จแมลงอยู่แล้วแล้วเราแบ่งไปชาร์จอย่างอื่นนะครับถ้าเราเปิดพัดลมอ่ะมันลดลงเหลือ12 วัตต์นะครับคราวนี้ผมก็เจอปัญหาเหมือนกันเจอปัญหาว่าข้างหลังเนี่ยมันอันนี้15 วัตต์ให้ดูบางทีก็ขึ้นไปถึง15 วัตต์นะตอนเที่ยงนะครับอันนี้สาย8 เมตรนะครับนี่ครับ2x2.5 นะครับหน้าตัดเท่ากับสาย VCT สาย VCT สายดำที่เอาเดินบนหลังคานะครับอันนี้เป็นตัวชาร์จเจอร์ที่เขาให้มานะครับ9โวลต์นะครับสูงสุด1 แอมป์นะครับหมายถึงความสามารถในการชาร์จนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาชาร์จเต็มมันก็จะขึ้นสีเขียวนะเกิดเพื่อนๆไม่มีตัววัดตัวนี้แต่ตัวนี้มันจะขึ้นชาร์จสูงสุดได้แค่8 วัตต์อะต่างจากใช้แผงชาร์จมากเลยนะครับเนี่ยสูงสุดได้แค่8 วัตต์ใช้แผงชาร์จจะแรงมากนะครับคราวนี้ผมเจอปัญหาคือว่าข้างหลังเนี่ยไฟมันออกมาได้ครับไอตัวต่อชาร์จไฟมันออกมาได้นั่นหมายความว่าไฟมันสามารถย้อนแผงได้นี่แหละเจอปัญหาเลยเราก็ต้องต่อไดโอดนะครับต่อไดโอดกั้นเอาไว้ให้มันให้ไฟมันเดินทางเดียวนะครับผมก็เอาไดโอดที่มันทนกระแสสัก3 แอมป์นะครับมาต่อตรงขั้วบวกให้ไฟมันเดินทางเดียวมันจะไม่ย้อนกลับไปหาแผงนะครับนี่ครับต่อไดโอดตัวโวลต์ก็จะลดลง 0.6 โวลต์นะครับถ้ามีไดโอด1 ตัวมาต่อเนี่ยผมก็เอาไดโอดมากั้นไว้นะครับแล้วก็เสียบชาร์จไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็คือการรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับถึงข้อดีของพัดลมตัวนี้และความคุ้มค่านะครับก็พัดได้ทั้งวันน่ะพัดได้ทั้งวันต่อทั้งคืนด้วย
ั้งคืนก็ได้หลายชั่วโมงหรือ9ชั่วโมงถ้าแบตยังเหลือเยอะนะครับขึ้นกับการชาร์จของแสงอาทิตย์ด้วยนะครับก็หวังว่ารีวิวนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ